สำหรับในเรื่องของประเด็นทางการเมืองขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพจิตของคนไทยออกมาด้วยนะคะซึ่งเวลาที่ติดตามข่าวก็ต้องติดตามให้เหมาะสมแล้วก็พอดีค่ะพันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสภาพจิตใจของประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆในขณะที่กกต.ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการด้วยขอความร่วมมือสื่อมวลชนนำเสนอข่าวในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดหรือความวิตกกังวลของประชาชนเนื่องจากขณะนี้ใกล้เข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีอยากให้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยมีความสุขมีความสามัคคีประเทศชาติมีความสงบขณะที่รัฐบาลยังต้องทำหน้าที่ต่อไปเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนไม่อยากให้นำปัญหาทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตมาถกเถียงกันให้เกิดความสับสนหรือขัดแย้งไม่สิ้นสุดพร้อมแนะนำให้ประชาชนแบ่งเวลาติดตามข่าวสารอย่างพอดีทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติโดยเฉพาะการพักผ่อนและการออกกำลังกายอย่างเพียงพอขณะเดียวกันค่ะควรเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายและรู้จักแยกแยะว่าสิ่งที่ฝ่ายการเมืองทำอยู่ในขณะนี้มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอย่างไรค่ะก็มีคำเตือนออกมาจากกรมสุขภาพจิตด้วยว่าให้สังเกตง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณมีอาการนี้เท่ากับคุณเนี่ยมีอาการเครียดแล้วอย่างเช่นอ้าวปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดไหมคะช่วงนี้ปวดบ้างอาจจะเครียดละนิดนึงอาจจะเครียดแล้วนะคะปวดกล้ามเนื้อตึงบริเวณขมับต้นคอหรือว่าตามแขนขาตามร่างกายอะไรเป็นต้นข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้แสดงว่าอาจจะมีข้อบ่งชี้บางอย่างว่าเราเริ่มมีอาการเครียดใช่หรือว่าถ้าเกิดเครียดในเรื่องของสภาพจิตก็มีอาการอีกแบบนึงด้วยอย่างเช่นครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาหมกมุ่นหรือเปล่าหรือว่าโกรธฉุนเฉียวง่ายกล้าวร้าวไม่มีสมาธิทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยถ้าเกิดใครมีอาการเหล่านี้อาจจะเป็นเหมือนอาการตั้งต้นเพราะฉะนั้นลดความเครียดลงมาเขาบอกว่าปกติแล้วในช่วงนี้นะฮะหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารเรื่องของการเมืองแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงบางคนดูกันเป็นนาทีต่อนาทีมันเครียดเกินไปมันง่ายเนาะแล้วก็เสพกันเยอะเกินไปเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองเว้นลองดูสักช่วงเช้าครั้งนึงแล้วมาช่วงเย็นครั้งนึงหรือจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็มาดูข่าวเที่ยงของเราแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีนึงก็ได้อาจจะทำให้คุณแจ็คเนี่ยหายปวดศีรษะไปได้บ้างนะฮะก็ต้องพักผ่อนบ้างนะครับอย่าตามติดหรือว่าเกาะติดมากเกินไปเพราะว่าบางครั้งเองถ้าเกิดเวลาเราเสพอะไรที่มันเครียดๆนานๆนะครับอาจจะมีผลต่อเรื่องของความเครียดต่อจิตใจของเราใช่ครับ